ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันด่วนวันนี้คลังโอนเยียวยา 5,000 และ 10,000 ให้ผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 800,000 คนใครยังไม่ได้รับเงินอย่าลืมเช็คสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะที่ทางการเขาเปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกันเนี่ยตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8นะคะแล้ววันนี้ก็จ่ายอีกนะคะนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเปิดเผยว่านะคะจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะบอกว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว11ล้านคนนะคะระบบได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 8.6 ล้านคนนะคะเหลืออีก 2.4 ล้านคนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารหยุดทำการนะคะโดยในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยไปแล้ว 100,000 คนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะทุกธนาคารจะโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก 800,000 คนนะคะส่วนที่เหลือจะโอนให้ภายในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งหากได้รับสิทธิ์ก็จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าท่านได้รับข้อความแบบนี้ก็แสดงว่าเงินเข้าแน่นอนนะคะสำหรับที่ท่านยังไม่ได้รับเงินโอนนะคะก็อยากเช็คสถานะก็เข้าไปตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆเช่นเดิมนะคะว่าเราอยู่สถานะไหนนะคะโดยเริ่มแรกก็คือเข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เหมือนเคยนะคะแล้วก็เลือกเมนูตรวจสอบสถานะนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะโดยใช้หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดเช่นเคยนะคะเท่านี้ท่านก็สามารถเช็คสถานะตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาหรือไม่นะคะสถานะเราอยู่แบบไหนนะคะถ้าขึ้นข้อความแบบที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็ดีใจด้วยนะคะก็แสดงว่าท่านได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแน่นอนนะคะซึ่งการโอนเงินของกระทรวงการคลังในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีทั้งคนที่ได้ 5,000 นะคะและก็มีคนที่ได้ควบ2เดือนเลยคือเดือนเมษากับพฤษภาก็จะได้เป็น 10,000 เลยนะคะที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ถ้าได้ก็ยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ